บริษัทไวเออร์แอนด์ไวเลสจำกัดมีเป้าหมายชัดเจนที่เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานโดยจัดตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานเพื่อกำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปีบริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการด้วยเทคนิควิธีการง่ายๆเช่นติดตั้งสวิตช์กระตุกไฟฟ้าการตั้งออโต้ชัตดาวน์มอนิเตอร์การสำรวจปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพการติดโฟมที่ผนังเพื่อลดความร้อนเข้าอาคารการฉีดสเปรย์น้ำชนิดละเอียดสูงเพื่อลดความร้อนให้กับคอนเดนซิ่งยูนิตเป็นมาตรการที่ให้ผลประหยัดและลงทุนไม่สูง